Yo. ในวันนี้เนี่ยผมแพลนที่จะทำโฆษณาสุดเจ๋งเว้ยแต่ประเด็นคือเพื่อนๆของผมเนี่ยดันไม่ว่างกันซะงั้นแบบแต่ละคนก็มีอะไรทำของตัวเองซึ่งเราก็หนีความจริงที่ว่าโลบัดเจ็ตไม่ได้จริงๆมันก็เลยทำให้ผมต้องทำคนเดียวไม่เป็นไรแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องทำสตอรี่บอร์ดแต่ก่อนจะทำสตอรี่บอร์ดได้นั้นนะผมก็ต้องหาเรฟเฟรนซ์ก็นั่งแหละครับมันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยนะแต่เอาเป็นว่าทำต่อแล้วกันแต่ไอ้บอร์ดที่ผมทำอยู่ตอนนี้ไม่ได้ใช้เว้ยเพราะว่าด้วยปัญหาแบบหลายๆอย่างเลยก็เลยต้องเปลี่ยนบอร์ดไปอีก No problem ก็หลังจากที่ผมทำบอร์ดคร่าวๆแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปผมก็ต้องหานักแสดงผมก็เริ่มด้วยการหาจากเพื่อนๆนี่แหละหาไปหามาก็จนกระทั่งผมมาเจอไอ้หนุ่มคนนี้เจอกันอีกแล้วนะครับแต่ก็ยังเหลือถ่ายที่สตูดิโอซึ่งสายถ่ายที่สตูดิโอเนี่ยมันก็จะเป็นถ่ายโปรดักต์ล้วนๆเลยถ่ายแค่ตัวโปรดักต์เลยเพราะฉะนั้นแล้วผมต้องรอให้มันมืดก่อนแล้วผมต้องเซตไฟแล้วก็ค่อยถ่ายมันน่าจะสนุก คิดว่านะและในช่วงระหว่างรอเนี่ยผมก็นั่งทำงานตัดคลิปตัดหลายๆโปรเจกต์เลยเพราะในช่วงก่อนที่มีงานเนี่ยก็คืองานท่วมหัวหมดเลยแล้วเราก็ยังไม่ถึงเวลาThat's me right there อ๋อประเดมตอนนี้ก็เกือบได้เวลาแล้วผมสลับมาใช้มือถือก่อนแล้วกันเพราะว่าเซฟแบตไว อยู่เนาะใส่แกงใส่อย่างเงี้ยนะแล้วก็ตอนนี้ผมได้สิ่งที่ผมต้องการละนั่นก็คือเลยแซมก็คือนั่นก็คือเกลือนั่นเองที่ผมจะมาถ่ายกับโปรดักต์วันนี้ซึ่งอุปกรณ์ที่ผมมีตอนเนี้ยมีหรือว่าไม่มีวะไม่มีดีกว่าก็เลยหยิบจับอะไรได้ก็เอามาใช้ก่อนแล้วกันทำงานคนเดียวมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะผมว่านะมั้งแต่ก็สนุกดีได้ทำอะไรเยอะดีเท่าที่ดูก็อาจจะพลุงพลังนิดหน่อยแต่ก็นั่นแหละครับทีนี้เราก็ได้ไฟแล้วว่าไฟเรือโปรดักต์กระจกมาดูกันจะถ่ายไงยังไม่รู้เลยนะซึ่งออฟฟิศผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรกหน่อยเพราะว่าหยิบจับอะไรได้ก็มาทำ
ไอ้โปรเจกต์เนี้ยผมก็ใช้อุปกรณ์ไม่เยอะหรอกมีไฟมีขาตั้งมีไฟนิดๆหน่อยๆไฟตัวเล็กนี่ผมชอบมากคือทำทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องเล่นทำงานให้เป็นเรื่องเล่นอะไรแบบนี้พอคิดแบบนี้แล้วมันจะสนุกเวลาทำงานมันก็สนุกไปด้วยนะผมคิดว่าบอกไว้ก่อนเลยว่าอะไรพวกนี้ผมก็ยังไม่เคยทำเป็นจริงๆจังๆเลยอันนี้จะเป็นตอนที่สนุกที่สุดอันนี้น่าจะเป็นตอนที่พีคที่สุดเพราะว่าผมจะโรยเกลือนี่เลยส่วนที่สนุกที่สุดก็คือการโรยเกลือนี่แหละของคลิปนี้และสิ่งที่ไม่สนุกที่สุดนั่นก็คือต้องกวาดรับสมัครแม่บ้านนะผมรับสมัครผู้ช่วยเลยแบบเอาละวันนี้สนุกมากก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับไว้เป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณทุกคนที่ support ไว้เจอกันคลิปหน้าไว้ผมจะมาทำคลิปอะไรสนุกสนุกให้ใหม่นะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย